ระเอกกล้ามโตเฮนรี่เควิลค่ะให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศว่าจะไม่ได้เห็นเขานะคะรับบทบาทเป็นซูเปอร์แมนอีกต่อไปนักวิจารณ์หนังเชื่อว่าเป็นเพราะการเจรจาที่ไม่ลงตัวกันระหว่าง Warner Brothers และนักแสดงหนุ่มนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ซูเปอร์แมนมีคิวไปปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องชาแซมค่ะซึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของ DC เหมือนกันแต่ว่าตารางเนี่ยดันไปตรงกับ Mission Impossible Fallout ที่เควิลเป็นหนึ่งในนักแสดงนำนอกจากนี้ยังมีข่าวออกมาด้วยเหมือนกันนะคะว่าค่าย Warner Brothers เนี่ยกำลังโฟกัสอยู่กับการปั้นภาพยนตร์ซูเปอร์เกิร์ลรวมไปถึงการที่ค่ายค่ะไม่มีแผนจะสร้างซูเปอร์แมนภาคใหม่ในเร็วๆนี้ทำให้เฮนรี่เควิลค่ะตัดสินใจถอนตัวออกจากบทซูเปอร์แมนตอนนี้นะคะแฟนหนังก็น่าจะกำลังรอลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้รับบทนี้เป็นคนต่อไปค่ะเฮนรี่เควิลนะคะเป็นนักแสดงที่ทั่วโลกรู้จักจากบทซูเปอร์แมนค่ะทำภาพยนตร์เรื่อง Man of Steel นะคะปี2013 Dawn of Justice ค่ะในปี2016และล่าสุดคือ Justice League ค่ะเมื่อปี2017แต่ภาพยนตร์ประจำปีนี้ที่ทำให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงคือหนังสายลับ Mission Impossible Fallout ที่กระแสตอบรับเรียกได้ว่าถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะ